เฮ้ยเฮ้ยทำไมซื้อดาวดูง่ายจังหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมซื้อดาวดูง่ายจังแล้วบวกกับไปเจอ Twitter ของคนคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าการซื้อดาวนั้นสิ้นเปลืองอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยตัดสินใจหาข้อมูลจนได้รู้ว่าการซื้อดาวจริงๆนั้นไม่ยากอย่างที่คิดและเป็นการซื้อผ่านออนไลน์เว็บไซต์นั่นเองสำหรับเว็บไซต์ในการซื้อดาวนะครับก็มีอยู่หลายเว็บไซต์ด้วยกันบางเว็บไซต์ก็อาจจะมีเป็นแพ็กเกจหลายราคาและแตกต่างในเรื่องหน้าตาของใบรับรองซึ่งเว็บไซต์ของการซื้อดาวเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้แต่หลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าไอ้ดาวเนี่ยเราซื้อได้กันจริงๆหรือเปล่าตามที่เข้าใจก็ซื้อได้จริงๆเพียงแต่ว่าดาวที่เราซื้อพร้อมตั้งชื่อให้นั้นจะไม่ปรากฏในวงการนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์หรือนักอื่นๆแล้วก็คนทั่วโลกก็จะไม่รู้จักดาวที่เราตั้งชื่อนั้นเลยเพราะว่าดาวที่เราตั้งชื่อให้นั้นมันจะไม่ปรากฏในแผนที่ของดวงดาวแน่นอนเหตุผลที่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่าเว็บไซต์ที่เราไปซื้อดาวนั้นมันไม่ใช่เว็บไซต์ขององค์การดาราศาสตร์สากลหรือ IAU ซึ่งเป็นองค์การที่มีอำนาจใหญ่ในการตั้งชื่อดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์น้อยรวมถึงวัตถุบนท้องฟ้าที่ปรากฏด้วยบางคนอาจสงสัยในเรื่องการตั้งชื่อระยะเวลาในการตั้งชื่อนั้นจะถาวรไหมก็จะขอสรุปสั้นๆจากที่องค์การดาราศาสตร์สากลได้ตอบซึ่งวันนี้นะครับจะคัดมาประมาณ 4-5 คำถามจากคำถามยอดฮิตที่มีคนอยากรู้มากที่สุดอย่างเช่นคำถามที่ว่าทำไมดาวไม่ได้รับชื่อแทนรหัสดวงดาวคำตอบก็คือเพราะดวงดาวในจักรวาลนั้นมีเป็นร้อยล้านดวงและถ้าหากตั้งชื่อแล้วนะครับจะเป็นการยากที่จะจำได้อีกทั้งเกิดความสับสนแน่นอนเพราะว่าการบอกชื่อดวงดาวเป็นพิกัดนะครับจะมีความชัดเจนมากกว่าใครที่เป็นคนรับผิดชอบในการตั้งชื่อดวงดาวคำตอบก็คือผู้รับผิดชอบในการตั้งชื่อดวงดาวสากลมันก็คือ IAUทุกคนสามารถซื้อดวงดาวได้ไหมนะครับคำตอบก็คือแน่นอนถ้าคุณมีความสุขที่จะใช้เงินของคุณกับสิ่งนี้ตกลงแล้วได้อะไรจากการซื้อดาวผ่านเว็บไซต์คำตอบคือก็จะได้รับความสุขจากการที่มีดาวเป็นชื่อที่เราตั้งเองและมีใบรับรองเป็นกระดาษสวยๆนะฮะชื่อมีโอกาสซ้ำกันไหมคำตอบชื่อจะมีโอกาสซ้ำกันแค่ในเว็บไซต์นั้นเท่านั้นและถ้ามีคนอื่นซื้อดาวผ่านเว็บไซต์อื่นแต่ในชื่อเดียวกันนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ยากเพราะว่าดวงดาวบนท้องฟ้านั้นมีเป็นร้อยล้านดวงเลยทีเดียวดาวที่ซื้อไปจะใช้ชื่อนี้อย่างถาวรไหมคำตอบก็คือเว็บไซต์นั้นสามารถขายต่อให้ทุกคนได้ตลอดเวลาเพราะนั่นคือธุรกิจนั่นเองพอมาถึงจุดนี้นะครับหลายคนก็บอกอ้าวเราซื้อดวงดาวแบบนี้มันก็ไม่มีความหมายแต่สำหรับบางคนแล้วนะครับก็อาจจะคิดว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่อยากให้ด้วยใจจริงๆต่อให้เป็นหินหนึ่งก้อนแต่มันก็มีความหมายมากกว่าของหรูหราที่ให้ไปโดยไม่เต็มใจก็น่าจะตอบข้อสงสัยของใครหลายๆคนได้แล้วแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้ก็เข้าไปศึกษากันจริงๆจังๆว่ากฎระเบียบในการซื้อระยะเวลาเท่าไหร่ตั้งชื่อกันอย่างไรก็ลองศึกษากันดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพันทิปออนไลน์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ